สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเพจด้วยนะครับขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับเรียกเพื่อนมาด้วยนะครับนี้นะครับผมจะมาบอกเคล็ดลับที่ทุกคนไม่ควรพลาดนะครับให้โฟกัสดีๆเลยนะครับผมแล้วลองไปทำดูนะครับสิ่งที่ผมมาบอกเนี่ยคือผมทดลองทำหมดแล้วนะครับแต่ว่าบางอันก็จะเป็นเทคนิคของเจ้าของแบรนด์นะครับผมก็ให้ข้อเพลงนิดนึงก่อนเดี๋ยวไม่ผ่านเชิญดูเทคนิคบางอย่างก็จะเป็นเทคนิคที่ผมให้คำปรึกษากับลูกศิษย์นักเรียนนะครับผมที่เขามาขอความช่วยเหลือว่าควรจะทำอย่างไรเบื้องต้นนู่นนี่นั่นนะครับผมก็บางคนก็เอาไปใช้ก็โอเคอันนี้คือเรียบเรียงมาจากการลงมือทำของผมนะครับผมที่ทำให้ได้หลัก7หลักนะครับผมก็ถ้าใครเอาไปทำผมรับรองว่ามันทำได้เงินแน่นอนนะครับเป็นเคล็ดลับนะครับผม12เคล็ดลับไม่รับแล้วสิเอามาบอกอย่างนี้เราไม่รับแล้วนะครับผมโอเคมาครึ่งแล้วใช่ไหมครับเรามาเรียนกันดีกว่านะครับนี่เขียนว่าเป็นดับเรียบเรียงมาเลยนะครับเป็นในการทำการตลาดออนไลน์นะครับผมเสียงชัดนะครับขออนุญาตฟังนิดนึงก่อนว่ามันชัดไหมครับผมที่เขามาขอความช่วยเหลือทำการตลาดออนไลน์นะครับผมเสียงชัดนะครับขออนุญาตฟังนิดนึงก่อนว่ามันโอเคชัดนะครับใครเข้ามาแล้วช่วยกดถูกใจกดแชร์ให้เพื่อนให้เพื่อนได้เข้ามาฟังด้วยนะครับผมเป็นความรู้ดีๆนะครับผมที่เรามาบอกต่อกันนะครับทำแล้วได้ผลก็มาบอกต่อกันนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยแล้วกันขออนุญาตแป๊บนึงนะครับรู้ดีๆนะครับผมที่เรามาบอกต่อกันนะครับทำแล้วได้ผลก็มาบอกต่อกันนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยแล้วกันขออนุญาตแป๊บนึงนะครับอันนี้นะผมขออนุญาตแชร์ก่อนโอเคคือถ้าคุณพ่อค้าแม่ค้านะครับที่ฟังอยู่นะครับผมการทำการตลาดออนไลน์นะครับผมทำยังไงให้ได้ขายให้ได้หลักล้านนะครับผมหลักล้านเลยนะไม่ต้องหลักแสนนะครับหลักแสนนี้น้อยไปนะครับเราต้องคิดใหญ่นะครับผมตั้งเป้าให้ใหญ่นะครับก็จะบอกว่าคุณจะต้องก่อนที่จะมาเรียนเรื่องเคล็ดลับ12ลับคือคุณจะต้องรู้ความหมายของคำว่าการตลาดก่อนนะครับผมการตลาดในความคิดของคุณคืออะไรครับช่วยพิมพ์มาหน่อยได้ไหมการตลาดคืออะไรครับผมการตลาดคืออะไรครับได้ยินเสียงผมชัดนะครับโอเคการตลาดนะครับมันก็คือการจำลองสถานการณ์หนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดการให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจนะครับผมแล้วเกิดการสั่งซื้อสินค้าและบริการของคุณนะครับผมเราเรียกว่าการตลาดนะครับผมซึ่งก่อนที่คุณจะทำการตลาดนะครับคุณจะต้องถ้าคุณทำคือถ้าคุณขายของแล้วขายของไม่ได้นะครับผมขายของแล้วเอ๊ะทำไมไม่มีลูกค้าทักผมต้องถามก่อนว่าคุณใช้วิธีการยังไงนะครับผมคุณมีวิธีการยังไงในการทำนะครับผมถ้าคุณยังทำแบบเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆผลลัพธ์มันก็คือซ้ำๆเดิมๆซ้ำๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกก็คือ1เลยครับให้เปลี่ยนวิธีการทำนะครับผมเปลี่ยนวิธีการนะครับผมเปลี่ยน mindset เปลี่ยนความคิดใหม่เลยนะครับผมว่าเฮ้ยมันจะต้องทำแบบนั้นทำแบบนี้นะครับผมมันถึงจะทำให้เรามีวิธีการใหม่ๆแล้วก็มียอดขายที่เกิดขึ้นได้นะครับผมทีนี้ในการขายของในโลกออนไลน์ตอนนี้มันเป็นที่อะไรที่ทุกคนจะต้องเอาธุรกิจของตัวเองเนี่ยเข้ามาสู่ในโลกออนไลน์ถูกต้องไหมครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใหญ่ๆดังๆนะครับผมก็ต้องเอาตัวเองเข้ามาสู่ออนไลน์ถ้าไม่เข้ามาสู่ออนไลน์ก็คือคุณจะอาจจะขายของไม่ได้หรืออาจจะต้องปิดกิจการไปเลยนะครับผมอันนี้ทุกคนรู้กันอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณขายของออนไลน์คุณก็ต้องรู้เครื่องมือรู้วิธีการน
นะครับผมในการที่จะขายของยังไงนะครับให้มันได้ยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นจากปัจจุบันนะครับผมสมัยก่อนนะครับเอาแบบยุคแรกๆเลยในการทำการตลาดออนไลน์นะครับผมการตลาดออนไลน์สมัยก่อนจะเป็นยุคของการขายผ่านเว็บทุกคนเคยเจอไหมการขายผ่านเว็บไซต์ก็คือคุณจะต้องช่วงนั้นก็จะเป็นอะไรที่คนที่ทำรับทำเว็บไซต์จะมีอาชีพที่ดีมากๆนะครับผมรับทำเว็บไซต์รับทำนู่นรับทำนี่เพราะคนส่วนใหญ่ทำเว็บไซต์ไม่เป็นนะครับแล้วเรามีของอะไรเราก็ต้องไปเขาเรียกว่าอะไรไปโพสต์ขายหรือว่าไปสร้างคอนเทนต์ไปสร้างสินค้าในเว็บไซต์ถูกต้องไหมครับสมัยก่อนเลยนะนั่นคือยุคแรกๆยุคแรกๆของการตลาดออนไลน์เลยนะครับผมต่อมานะครับเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยคือยุคนี้ยุคของเพจนะครับผมยุคของเพจเนี่ยเป็นยุคที่เราสามารถที่จะขายของบนออนไลน์ได้อย่างสบายใจโดยการใช้ซื้อโฆษณานะครับผมโดยการซื้อโฆษณาจาก Facebook นั่นเองนะครับผมนี่คือยุคปัจจุบันนะครับแล้วผมคิดว่ายุคต่อไปนะครับทุกคนจะต้องมีการทำแอปพลิเคชันขึ้นมาอย่างนึงเพื่อที่จะอันนี้คือเป็นยุคเหมือนยุคอนาคตนะครับผมก็ทุกวันนี้ก็น่าจะมีคนเริ่มทำแอปแล้วนะครับก็จะมีการสอนเรื่องของการเขียนแอปทำแอปเกิดขึ้นแล้วตอนนี้นะครับถ้าเรามีแอปนะครับในการขายของหรือสินค้าบริการของเราเราก็จะล้ำหน้านะครับผมไปกว่าใครนะครับที่เขาเพิ่งจะมาเป็นยุคเปิดเพจขายของนะครับผมอันนี้คือยุคอนาคตผมคิดว่านะมันจะต้องมีแน่นอนนะครับทำแอปขายของเนี่ยต้องมีแน่นอนนะครับผมโอเคนี่บ่นมาเยอะแล้วนะครับผมทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันนะครับผมสินค้านะครับบริการของเราเนี่ยครับมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่จะทำให้เราขายของได้หรือไม่ได้ในโลกออนไลน์เราเน้นโลกออนไลน์นะครับผมไม่ได้เน้นขายตั้งร้านขายหรือเปิดร้านแบบออฟไลน์ไม่ใช่นะครับผมเพราะฉะนั้นสินค้าและบริการนะครับที่เป็นปัจจัยสำหรับยุคนี้เลยนั่นก็คือรูปภาพนะครับผมรูปภาพของคุณนะครับจะต้องสวยนะครับคมชัดสะดุดตาสะดุดนิ้วมือในการหยุดดูเฮ้ยขายอะไรวะภาพมันน่าชวนให้แบบคลิกเข้าไปดูสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เจอบ่อยที่แบบว่าเลื่อนๆอยู่เฮ้ยอันนี้มันน่าสนใจกดเข้าไปดูหน่อยนะครับผมอันนี้คือสำคัญมากในยุคนี้เลยนะครับยุคการตลาดออนไลน์นะครับผมรูปภาพนะครับผมอันที่สองคือตัวสินค้านะครับผมที่มีความสำคัญมากๆเลยนะครับในการขายของคุณนะครับคุณจะต้องมีพรีเซนต์สินค้าทำแพ็กเกจให้มันสวยงามให้มันน่าชมให้มันดูพรีเมียมให้มันดูราคาแพงนะครับผมอันที่สามนะครับอันที่สามนั่นก็คือคอนเทนต์นะครับและการนำเสนอนะครับคอนเทนต์นี้รวมหมายถึงพวกเนื้อหารวมไปถึงคอนเทนต์ที่เป็นแบบสื่อวิดีโอนะครับผมยุคนี้คือเป็นยุคที่แบบคุณจะเห็นว่าคนทำวิดีโอออกมาเยอะมากนะครับผมถ้าคุณอยากจะขายของให้ได้นะครับคุณก็ต้องทำสื่อออกมานะครับแข่งกับเขานะครับผมของดีไม่ดีไม่รู้หรอกแต่ว่าสื่อออกมาโปรดักออกมาอลังการคนซื้อแน่นอนนะครับผมอันนี้รับประกันเลยนะครับผมถ้าคุณทำออกมาแบบใช้กล้องถ่ายอย่างเดียวอย่างเองเดียวแบบตั้งกล้องถ่ายเงี้ยผมว่าถ้าคุณอยากจะได้หลักล้านคุณต้องลงทุนนะครับผมลงทุนนะครับผมซึ่งสื่อเนี่ยมันก็จะมีพวกสื่อแอนิเมชันนะครับผมที่คุณสามารถที่จะไปจ้างเขาก็ได้นะครับคุณสมัยต้องจ้างอยู่แล้วนะครับก็ทำออกมานะครับอาจจะเป็นวิธีการกินหรือว่าอธิบายสินค้าของคุณให้มันสอดคล้องกับสินค้าและบริการของคุณนะครับผมสื่อวิดีโอนะครับผมหรือคุณอาจจะใช้พรีเซนเตอร์นะครับพรีเซนเตอร์ที่เป็นรูปคนนะครับผมในเรื่องของการทำคอนเทนต์อาจจะมีคนที่เป็นเด็ดไอดอลหรือเอารูปสินค้ามาถ่ายกับคนดังอะไรครับหรือจ้างหรือไม่จำเป็นต้องไปจ้างใครเอาตัวเองเอาแบรนด์ออกมาเลยนะครับผมทำแบรนดิ้งออกมาเลยนะครับผมตรงนี้คุณจะต้องมีนะครับผมอันนี้ยังไม่เข้าเคล็ดลับอะไรเลยนะนี่แค่บอกโดยทั่วไปของการทำขายของออนไลน์ก่อนนะครับสิ่งพวกนี้คุณจะต้องทำนะครับก็มีรูปภาพนะครับตัวสินค้าคอนเทนต์สื่อวิดีโอต่างๆนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญอันสุดท้ายเลยนะครับคุณจะต้องมีเงินทุนครับเง
งินทุนในการซื้อโฆษณานะครับยุคนี้ถ้าคุณไม่ซื้อโฆษณาบอกได้เลยว่าเจ๊งนะครับผมจะให้วิธีการไปโพสเหมือนเมื่อก่อนแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่า Facebook จะจำกัดการมองเห็นของFacebook Page นะครับผมอยู่แค่ 1% เท่านั้นนะครับผม Facebook Profile อยู่ที่ 5% เพราะฉะนั้นการที่คุณจะทำถ้าเป็นสมัยก่อนน่ะได้นะครับโพสอะไรไปปุ๊บคนเห็นโพสอะไรไปปุ๊บคนเห็นใช่ไหมครับแต่สมัยนี้ไม่ได้แล้วเพราะการแข่งขันสูงมากถ้าคุณไม่เปลี่ยนตัวเองอย่างที่ผมบอกตอนแรกว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนตัวเองนะครับไม่เปลี่ยนตัวเองไม่เปลี่ยนการทำวิธีการนะยังทำแบบเดิมๆคุณก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนแล้วนะครับผมเปลี่ยนในสิ่งที่ผมบอกมานะครับผมก็คือรูปภาพนะครับตัวสินค้าคอนเทนต์นะครับผมโอเคนะครับเงินทุนที่สำคัญสุดท้ายเลยครับคุณจะต้องมีเงินทุนในการลงโฆษณาซื้อโฆษณา Facebook แน่นอนนะครับต้องมีนะครับผมซึ่งมันก็ต้องมีเทคนิคอีกว่าซื้อยังไงให้แบบว่าไม่แพงนะครับแล้วก็ถูกกลุ่มเป้าหมายนะครับอันนี้ก็ต้องมาเรียนนะครับผมโอเคสื่อโฆษณา Facebook นะครับมันก็จะมีหลายอย่างนะครับผมพวกสื่อที่เป็นFacebook กับ Google นะครับผมถ้าคุณขายของประมาณพวกแมสแบบตลาดแมสนะครับผมพวกกระเป๋าแฟชั่นรองเท้าอะไรที่มันแบบว่าหาง่ายๆอ่ะครับผมให้โฆษณาทาง Facebook ได้นะครับผมคุณจะได้ตลาดหรือได้กลุ่มเป้าหมายที่มันที่มันมีคนมาซื้อของคุณนะครับผมแต่ถ้าเผื่อว่าโฆษณาทาง Facebook เอ้ยถ้าโฆษณาทาง Google นะครับโฆษณาทาง Google น่ะผมคิดว่ามันควรที่จะเป็นสินค้าที่หายากนะครับผมหายากไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอะไรที่เฉพาะกลุ่มนะครับผมหรือเป็นสินค้าที่มีค่อนข้างราคาสูงนะครับผมอันนี้ผมแนะนำให้มาทำโฆษณาผ่าน Google AdWords นะครับผมอย่าไปลง Facebook เพราะว่าคงไม่มีใครมาเสิร์ชหาจะซื้อบ้านปุ๊บคนไม่มีใครมาเสิร์ชหาในช่องค้นหาของ Facebook แน่นอนต้องอย่างแรกคือจะซื้อบ้านปุ๊บก็หาใน Googleต้องไหมจะซื้อรถยนต์ก็คงไม่มีใครมาหาใน Facebook อันนี้ผมไม่รู้นะแต่ก็ส่วนมากก็คือจะเซิร์ชหาทาง Google นะครับผมอะไรที่มันแบบราคาแพงอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะเอามาขายผ่านทำการตลาดผ่าน Google จะดีกว่านะครับผมอย่าไปทำ Facebook ไว้สำหรับสินค้าที่มันเป็นแมสนะครับผมที่มันแบบพวกแฟชั่นกระเป๋าที่มันตามเทรนด์อะไรพวกนี้ครับอันนี้เอามาขายได้ใน Google เอ้ยใน Facebook นะครับผมอันนี้ก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าถ้าเราจะลงทุนทั้งทีก็ลงทุนให้มันถูกจุดนะครับผมโอเคนะครับมาเคล็ดลับข้อที่1เลยนะครับขออนุญาตกินน้ำก่อน ได้ความรู้มากค่ะอ๋อนึกว่าอาจเป็นได้ความรู้มากฉลาดงงเลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีคุณมินะครับผมนะครับก็มาถึงเคล็ดลับนี้คือที่พูดมานี้คือยังไม่ได้เกินแบบเคล็ดลับอะไรเลยนะครับผมถ้าคุณนะครับอยากได้ยอดขายเป็นหลักล้านนะครับผมให้ฟังดีๆนะครับให้จดจ่ออย่างดีๆนะครับห้ามไปดูทีวีห้ามไปดูละครนะครับผมแล้วถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ออกมาช่วยแชร์ให้คนอื่นได้รับรู้เคล็ดลับดีๆนะครับผมมาคือสิ่งที่ผมทำเนี่ยคือผมทำสำเร็จแล้วนะครับผมมีรายได้7หลักแล้วนะครับผมอันนี้ถึงเอามากล้ามาบอกได้นะครับเพราะว่าทุกอย่างการกรองมาจากประสบการณ์นะครับผมแล้วก็เทคนิคต่างๆที่ได้สะสมมานะครับจากการลงมือทำนะครับผมดูอย่างเดียวไม่เกิดผลนะครับฟังอย่างเดียวไม่เกิดผลนะครับทุกอย่างต้องลงมือทำนะครับผมอันนี้สำคัญสุดๆนะครับมาเคล็ดลับข้อแรกเลยนะครับผมของการที่เราจะขายของได้นะครับผมขายของได้หลักล้านนะครับคือเคล็ดลับของความน่าเชื่อถือนะครับผมความน่าเชื่อถือคุณขายของออนไลน์นะครับคุณต้องสร้างความน่าเชื่อถือก่อนนะครับผมสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ก่อนเลยนะครับไม่ใช่ผมเห็นผมสอบทีมงานมานะครับจะขายของทันทีนะครับโปรไฟล์ยังเป็นตุ๊กตาอยู่เลยแล้วคิดว่าคนจะโอนตังมาให้ไหมครับจะโอนตังมาให้คุณไหมครับโปรไฟล์คุณยังไม่มีตัวตนเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเคล็ดลับข้อที่1เลยคุณจะต้องมีตัวตนในโลกออนไลน์นะครับผมมีตัวตนยังไงนะครับสร้างความน่าเชื่อถือนะครับคือ
พอสร้างความน่าเชื่อถืออ่ะมันจะเกิดความที่แบบสัมผัสได้เข้าถึงได้นะครับผมลูกค้าสามารถที่จะเข้าถึงคุณได้นะครับเข้าถึงตัวสินค้าของคุณตัวตนของคุณได้นะครับผมเขาก็จะไว้วางใจที่จะกล้าที่จะโอนเงินมาให้คุณนะครับเพราะเขารู้ที่มาที่ไปว่าคุณเป็นใครอะไรยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือคุณจะต้องแบรนด์ตัวเองนะครับสร้างตัวตนในโลกออนไลน์นะครับอันนี้ทุกคนสอนอยู่เสมอเลยครับคือสร้างให้คนเห็นว่าเฮ้ยฉันขายไอ้นี่นะแล้วคนที่เขาซื้อเขาไม่ได้ซื้อเพราะว่าสินค้าคุณดีเขาซื้อเพราะว่าตัวคุณนะครับเขาเห็นตัวคุณแล้วเขาถึงซื้อสินค้านะครับผมสินค้าดีไม่ดีนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับผมแต่ส่วนมากแล้วถ้าเขาพอใจในตัวคุณเขาซื้อสินค้าคุณแน่นอนนะครับผมคุณต้องทำให้ตัวเองมีตัวตนนะครับมีหลักฐานในการจ่ายเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่เขาสามารถที่จะตรวจสอบไปมาได้เพราะสมัยก่อนโอเคถ้าเผื่อเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราเคยจะมีข่าวที่แบบว่าคนออนไลน์โกหกหลอกลวงนะครับนั่นมันสมัยก่อนเพราะว่าสื่ออะไรมันยังไม่ทันสมัยแต่สมัยนี้มันโกงไม่ได้แล้วมันตรวจสอบกันได้หมดนะครับคุณโกงปุ๊บเขาแคปหน้าจอปุ๊บเขาส่งว่อนไปอย่าไปซื้อร้านนี้นะมันโกงจบร้านคุณจบถูกต้องไหมเดี๋ยวนี้มันอะไรมันเช็คได้หมดเลยเพราะว่าสื่อของเรามันกว้างไกลมากนะครับบนโลกโซเชียลนี้มันกว้างไกลมากนะครับผมเคล็ดลับข้อแรกที่สำคัญเลยนั่นก็คือการแบรนดิ้งตัวเองนะครับแบบถ้าคุณแบรนดิ้งเนี่ยมันเท่ากับว่าคุณแบบเป็นมือโปรครับแบบคือพอคุณแบรนดิ้งตัวเองปุ๊บทุกคนก็ให้ความเขาเรียกว่าอะไรอะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าของคุณสินค้าของคุณก็จะดูมีค่าขึ้นมาทันทีนะครับผมเพราะว่าเขาซื้อต่อให้ราคาสูงเท่าไหนราคาสูงเท่าไหร่นะครับผมถ้าคุณแบรนดิ้งตัวเองหรือว่าแบรนดิ้งสินค้านะครับผมมันก็จะทำให้สินค้าคุณอยู่ได้เพราะว่าเขาซื้อของเขาไม่ได้ซื้อของเพราะราคาเขาซื้อของเพราะตัวคุณจำเอาไว้นะครับเขาซื้อของเพราะตัวคุณเพราะตอนนี้คุณใครยังไม่เคยมาพูดหน้ากล้องนะครับหรือว่าไม่เคยเอาสินค้ามาโชว์หน้ากล้องนู่นนี่นั่นนะครับเคยจะเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้จะมีการไลฟ์สดมากนะครับที่ให้คนมาแข่งบิดนู่นขายนู่นขายนี่นะครับผมเพราะเขาเห็นตัวตนจริงๆสามารถโอนเงินอะไรผ่านได้นะครับมีหลักฐานเรียบร้อยนะครับผมมันสร้างความน่าเชื่อถือได้จริงๆนะครับผมอันนี้ก็จะทำให้ลูกค้าสามารถที่จะยอมจ่ายเงินซื้อสินค้าคุณได้นะครับนี่คือเคล็ดลับข้อที่1นะครับขอกินน้ำก่อนนะครับผมโอเคมาเคล็ดลับข้อที่2ครับผมเคล็ดลับข้อที่2นะครับเคล็ดลับข้อที่2อันนี้คือถ้าคุณยังไม่เคยทำซะนะครับผมซึ่งผมก็เห็นหลายๆคนเขาก็ทำกันนะครับผมเคล็ดลับข้อที่2อันนี้คือเคล็ดลับอะไรใช่ไหมรู้ไหมครับเคล็ดลับอะไรเคล็ดลับให้ความรู้ก่อนแล้วค่อยขายนะครับผมเคล็ดลับข้อที่2 อันนี้ง่ายเลยนะครับคุณให้ความรู้เขาก่อนนะครับเพราะคนเรานะครับชอบอะไรที่ได้ความรู้ได้ how to ก่อนนะครับพอเขารู้สมมติคุณขายของเนี่ยถ้าคุณอยู่ดีๆมาขายตุ้มน้ำยาปรับผ้านุ่มไม่ใช่น้ำยาปรับผ้านุ่มครีมหน้าใสราคา450บาทสนใจสั่งซื้อที่นี่ปุ๊บใครจะซื้อคุณนะครับผมแต่ถ้าคุณให้เรื่องราวนะครับให้คุณค่าให้คอนเทนต์ดีๆนะครับเป็นคอนเทนต์ที่สามารถที่จะเชื่อมโยงกับสินค้าของคุณนะครับให้ความรู้หลักการดูหลักการใช้วิธีการนู่นวิธีการนี่7 ลับนู่น 7 ลับนี่อะไรที่คุณแบบว่าเกี่ยวกับคอนเทนต์ของคุณกับเกี่ยวกับสินค้าของคุณนะครับคุณให้ความรู้เขาไปก่อนนะครับแล้วคุณค่อยขายผมยกตัวอย่างเคยไปเมืองจีนมั้งครับคือไปเมืองจีนเนี่ยมันจะต้องบังคับให้ไปดูร้านหยกถูกต้องไหมแล้วเขาไม่ได้บังคับให้คุณซื้อหยกเลยแต่สิ่งที่เขาให้ครั้งแรกคืออะไรครับวิธีการดูหยกนะครับวิธีการดูหยกยังไงการไม่ให้รู้ว่าเป็นของจริงเอ้ยไม่ใช่ให้รู้ว่าเป็นของปลอมนะครับดูหยกยังไงให้เป็นของแท้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมวิธีการเช็คว่าหยกไหนมีอะไรนะเกรดดีเกรดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาให้ความรู้เขาก่อนแล้วคุณก็แบบเหมือนกับว่าคนไทยนิสัยประมาณแบบว่ามีน้ำใจอ่ะเอ้ยคุณให้เราแล้วเราก็ตอบแทนหน่อยอ่ะซื้อของคุณก็ต้องซื้อของเขาถูกต้องไหมทางที่เขาไม่ได้ขายของเลยแต่เขาให้ความรู้ก่อนนะครับผมนี่คือเคล็ดลับข้อที่สองคุณก็ต้องไปดูว่าสินค้าของคุณคอนเทนต์ของคุณเนี่ยมันเชื่อมโยงอะไรกับสินค้าคุณบ้างนะครับผมคุณก็ให้ความรู้คนไปก่อนนะครับในเพจคุณสร้างไปเลยตื้อๆๆๆนะครับ
หรืออีกวิธีหนึ่งก็เน็ตไอดอลเห็นไหมครับเน็ตไอดอลเนี่ยคือเขาก็สร้างฐานแฟนคลับขึ้นมานะครับผมสร้างฐานแฟนคลับขึ้นมานะครับพอเรามีฐานแฟนคลับเมื่อไหร่นะครับผมเราจะขายอะไรนะครับเขาก็จะคอยตามเพราะว่าเขาติดตามเราแล้วเขาก็ชื่นชอบในตัวเรานะครับผมตรงนี้ก็ทำให้คุณขายของได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็คือให้ความรู้ให้ how to นะครับอย่างเน็ตไอดอลบางคนเห็นไหมครับที่เข้ามาปุ๊บสอนแต่งหน้าที่ผมดูอยู่ฮะสอนแต่งหน้าสอนทำผมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ให้ความรู้ก่อนถูกต้องไหมจะทำงานพอคุณเริ่มตามเขาเริ่มติดเขาวันนี้มาสอนนี่ปุ๊บสุดท้ายเขาก็จะขายของเนี่ยมันเป็นเทคนิคเลยนะครับง่ายๆเลยเคล็ดลับข้อที่2นะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับผมกี่โมงแล้วเนี่ยโอเค3ทุ่มจะ4ทุ่มแล้วนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรารีบไปเลยครับคุณจะได้รีบไปนอนนะครับผมก็เอามาอยากจะมาแชร์ให้จริงๆนะครับผมอันนี้ไม่ได้ขายของอะไรนะอยากแชร์ให้จริงๆนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราทำสำเร็จแล้วอ่ะเราก็อยากจะส่งต่อให้กับคนที่เขายังไม่สำเร็จนะครับเพราะเขาอาจจะยังไม่รู้วิธีการนะครับหรือยังไม่รู้เทคนิคที่ดีนะครับผมโอเคมาเคล็ดลับที่3ครับผมเคล็ดลับที่3คืออะไรครับคือในการขายของนะครับผมในการตลาดออนไลน์นะครับในการที่จะทำเพจของคุณให้ดูดีนะครับวันนี้ฟังมันมากค่ะขอบคุณครับพี่นาก็เก่งนะครับพี่นาสุดยอดเลยนะครับทำตลอดนะครับผมโอเคเคล็ดลับข้อที่3นะครับนั่นก็คือเราจะต้องมีรีวิวนะครับผมเมื่อมีรีวิวนะครับรีวิวทุกอย่างต้องมีนะครับในเพจของคุณนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่มีรีวิวนะคุณขายของไม่ได้แน่นอนเพราะเราก็ไม่รู้ว่าสินค้ามันดีจริงหรือไม่จริงนะครับลูกค้าเขาก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยมันไม่มีรีวิวเลยมันขายได้หรือเปล่าวะเนี่ยอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งรีวิวก็อาจจะเป็นรีวิวลูกค้าหรือว่ารีวิวจากการแพ็คของที่มันใหญ่ๆมีการไปส่งของเยอะๆนะครับผมหรือว่าเป็นภาพที่เรากำลังสาธิตการแต่งหน้าหรือสาธิตการใช้ครีมโปรดักต์ของเราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการที่จะแบบว่าให้คนนะครับอันนี้สำคัญมากเลยนะครับถ้าส่วนมากจะบอกว่าส่วนมากคนเราจะเชื่ออะไรไหมครับเชื่อจากการมีคนที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมอ่ะยังไงนะครับหมายความว่าตามจิตวิทยาแล้วเนี่ยคนเราจะสมมติผมเป็นเจ้าของขายนะผมพูดดื้อๆโหดีมากเลยสินค้าดีมากเลยคุณอาจจะไม่เชื่อถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเรามีคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับมาสัมภาษณ์คนใช้นะครับผมมาสัมภาษณ์คนใช้เลยนะครับสัมภาษณ์คนใช้แล้วบอกว่าเป็นไงมั่งคะใช้สินค้าแล้วเป็นยังไงมั่งคะแล้วให้คนที่3เป็นคนพูดไม่ใช่เราเป็นคนพูดนะให้คนที่3เป็นคนพูดนะครับผมมันจะเกิดความที่แบบเฮ้ยคอยตามว่าเอ้ยมันดีจริงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดการพูดปากต่อปากต่อปากต่อปากเขาเรียกว่าการตลาดแบบปากต่อปากนะครับผมมันก็จะเกิดความรู้สึกที่แบบเล็กๆที่แบบเฮ้ยอยากซื้ออ่ะเพราะว่าเราฟังรีวิวจากไอ้คนที่3อ่ะไม่ใช่เจ้าของแบรนด์อ่ะพูดอ่ะคนที่3มาพูดอ่ะเนี่ยเทคนิคเนี้ยเอาไปใช้ได้เลยนะครับคุณมาหาจะบอกว่าตุ๊กตาก็ไม่ดีนะครับผมหาคนที่ใช้จริงแล้วกันนะครับอย่าไปเมคนะครับหาคนที่ใช้จริงนะครับมาแล้วก็สัมภาษณ์ไปก็ได้ว่าเป็นไงบ้างวันนี้ใช้หลังจากที่ใช้ครีมลงไปแล้วเป็นยังไงบ้างอย่างผมเนี้ยผมก็ใช้เทคนิคในการอันนี้คือผมไปสอนทีมงานไปสอนลูกศิษย์นะครับผมก็ใช้เทคนิคในการที่ไปสัมภาษณ์เขาพอเราสัมภาษณ์เขาปุ๊บคนที่มาดูย้อนหลังว่าเอ้ยเราสอนจริงเรามีการทำจริงเราสอนแล้วเราได้จริงอย่างเงี้ยแล้วคือหมายถึงว่าเราสอนแล้วเขาทำได้จริงเขาเกิดผลลัพธ์จริงอย่างเงี้ยครับมันก็จะเกิดความน่าเชื่อถือจากบุคคลที่3ไม่ใช่จากปากของเราถูกต้องไหมครับอันเนี้ยเทคนิคที่3เอาไปใช้กันนะครับพอเข้าใจนะครับโอเคสวัสดีคุณวรรณาด้วยนะครับผมขออนุญาตกินน้ำก่อน มาเทคนิคข้อที่4ครับผมเคล็ดไม่ลับแล้วนะครับตอนนี้ไม่ลับแล้วนะครับผมมาบอกกันนะครับจะได้เงินล้านกันทุกคนนะครับเคล็ดไม่ลับข้อที่4นะครับผมข้อที่4นี้เห็นทุกคนใช้กันบ่อยนะครับผมน่าจะกันใช้กันบ่อยแต่ว่าคนที่จะใช้อย่าพร่ำเพรื่อนะครับผมไม่งั้นเราจะเจอกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงนะครับผมเคล็ดลับข้อนี้นะครับก็คือเคล็ดลับ
การสร้างกิจกรรมแจกของรางวัลโปรโมชั่นนะครับผมวันนี้ทุกคนทำบ่อยนะครับแต่เราจะต้องมีอะไรที่แลกเปลี่ยนกับคนดูกับลูกค้าของเรานะครับผมเช่นถ้าเราจะจัดกิจกรรมนะครับเราก็ต้องแบบว่าคุณแชร์อันนี้นะครับแชร์อันนี้3โพสต์แล้วก็แท็กมาแล้วก็แคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาที่ LINE แอดนี้นะครับผมแต่ถ้าทำเยอะไปมันจะเขาอาจจะรำคาญเขาอาจจะแบบว่าเฮ้ยมันยุ่งยากเกินไปอาจจะไม่ทำนะครับเอาอะไรที่มันง่ายๆแต่ว่าคุณก็ต้องได้ผลประโยชน์ด้วยนะครับอันนี้เราพูดกันตรงๆนะเราก็ได้ผลประโยชน์กลับมาด้วยนะครับคือจะแจกยังไงอ่ะของรางวัลมันต้องแจกอยู่แล้วถูกต้องไหมแต่ยังไงเราก็ขอยืมมือคุณหน่อยช่วยกันแชร์ให้หน่อยหรือว่าช่วยกันทำการตลาดให้เราหน่อยนะครับผมนี่คือเป็นการตลาดที่แบบไม่ต้องลงทุนเลยยังไม่ได้ซื้อโฆษณานะแล้วก็เราไม่ต้องลงทุนเลยเราก็เนี่ยให้ทำการแจกของมีกิจกรรมเพราะว่าการที่ให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับเพจของเรานะครับมันก็จะสร้างให้ลูกค้าประทับใจนะครับผมเฮ้ยมีอะไรกิจกรรมหรือว่าเป็นแฟนเพจของเราตัวจริงเลยที่เขาอยู่กับเรานะครับเขาก็จะให้ข้อมูลเอ้ยเขาก็จะให้การที่ตอบรับกับสินค้าของเราเราก็จะขายของได้นะครับเราจะเอาอะไรมาขายเขาก็จะช่วยสนับสนุนแล้วก็แฟนคลับของเราเนี่ยแหละแฟนเพจของเราเนี่ยแหละครับก็คือจะเป็นแหล่งที่จะกระจายให้อย่างดีเลยนะครับผมกระจายแชร์โพสต์นู่นนี่นั่นอะไรให้เราอย่างดีเลยนะครับสิ่งที่สำคัญคือการที่คุณจะทำกิจกรรมของรางวัลมันก็ต้องสมน้ำสมเนื้อนิดนึงนะครับผมแล้วก็การที่จะเป็นเงื่อนไขกติกาที่เขาทำนะครับก็ต้องไม่ยุ่งยากนิดนึงนะครับอาจจะแบบว่าแชร์แล้วแท็ก5คนนะครับแล้วก็แคปหน้าจอมาที่ LINE นี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วเราจะแจกรางวัลสุ่มจับอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ดึงคนไปที่ LINE ลิงก์ LINE แอดก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ Lucky Draw ในการช่วยในการจับรางวัลอันนั้นก็ได้นะครับผมเทคนิคนี้นะครับเทคนิคข้อที่4ก็คือทำกิจกรรมของรางวัลแล้วก็โปรโมชั่นแค่นั้นเองนะครับผมง่ายๆในการที่จะทำให้ยอดขายคุณเพิ่มขึ้นขายของได้นะครับผมแล้วก็มันก็จะมีเทคนิคที่ว่าพอเราได้รายชื่อหรือว่าพอเราทำกิจกรรมตรงนี้ไปเนี่ยเราก็จะได้อะไรครับได้คนที่ตาม follow line at เราถูกต้องไหมครับได้คนที่ช่วยแชร์เพจของเราถูกต้องไหมครับโพสต์ของเราถูกต้องไหมครับเราก็เอาตรงนั้นนะครับมาซื้อโฆษณานะครับเพราะว่าการซื้อโฆษณาจากการที่มีคนแชร์ออกไปนะครับผม Facebook ชอบมากเลยมันจะทำให้การเข้าถึงได้ดีแล้วก็คะแนนในการไม่ใช่คะแนนครับราคาในการซื้อโฆษณาจะถูกลงมากๆนะครับผมแล้วยิ่งเป็นไลฟ์นะครับผมยิ่งเป็นไลฟ์แล้วเป็นทำการซื้อโฆษณาเนี่ยยิ่งจะทำให้ขายค่าโฆษณาถูกมากๆนะครับผมย้ำว่าถูกมากๆนะครับเพราะตอนนี้นะครับ Facebook นะครับสนับสนุนการไลฟ์มากเลยนะครับไลฟ์สดแบบนี้นะครับผมเราก็เอาไลฟ์สดเนี้ยไปซื้อโฆษณานะครับผมซึ่งหลายๆคนทำกันอยู่นะครับหลายๆคนถ้าไม่รู้ทำซะนะครับถ้าไม่รู้ทำซะนะครับคือให้มีการแชร์ออกไปเยอะๆนะครับผมมันก็จะทำให้การเข้าถึงได้รวดเร็วนะครับผมแล้วก็คนก็จะเห็นสินค้าและบริการของเรามากขึ้นนะครับผมอันนี้นะครับเสียเงินซื้อ Facebook ไปด้วยอย่างที่ผมบอกว่าเงินทุนจะต้องมีนะครับทุกคนซื้อ Facebook อยู่แล้วผมรู้ผมเข้าใจผมรู้นะครับผมก็แต่ซื้อยังไงให้มันถูกต้องมีวิธีการมีหลักการที่ดีมันก็จะทำให้เราเซฟคอสในการซื้อโฆษณานะครับผมโอเคนะครับเคล็ดข้อที่4นะครับก็สร้างกิจกรรมรางวัลนะครับโปรโมชั่นนะครับอันนี้นะครับจดทันหรือเปล่านะครับขอบคุณคุณวราด้วยนะครับปรีชาด้วยที่สรุปเป็นอันนี้นะครับผมโอเคนะครับมาเคล็ดลับข้อที่5ครับผมเคล็ดลับข้อที่5ในการทำการตลาดออนไลน์นะครับผมเพิ่มยอดขายนั่นก็คือการรีมาร์เก็ตติ้งนะครับรีมาร์เก็ตติ้งนะครับ VS กับ Pixel นะครับผมรีมาร์เก็ตติ้งมันคืออะไรรีมาร์เก็ตติ้งมันคือการทำให้คนเห็นซ้ำๆนะครับผมซึ่งใน Google นะครับใน Google AdWords เนี่ยมันมีวิธีการรีมาร์เก็ตติ้งนะครับผมก็สามารถทำให้คนนะครับเห็นสินค้าและบริการของเรานะครับอย่าลืมนะครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าเงินทุนมันสำคัญนะครับในการทำการตลาดออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเคล็ดลับข้อที่5เราต้องเอาทุนตรงนี้มาทำรีมาร์เก็ตติ้งให้คนเห็นนะครับโดยการทำแบนเนอร์นะครับผมแบนเนอร์ใน Google นะครับใน YouTube นะครับใน LINE นะครับผมซึ่งถ้าเผื่อว่าเป็น Google AdWords เนี่ยมันก็จะมีการที่จะให้เขาเรียกว่าอะไรอะรีมาร์เก็ตติ้งแบบเข้าไปในเว็บไหนก็จะเจอโฆษณาเราแบนเนอร์เรานะครับผมอันนี้นะครับเราก็ลองไปศึกษาดูนะครับผม
ก็จะทำให้เราเพิ่มยอดขายได้นะครับส่วน Facebook นะครับมันก็จะมีนะครับ Pixel นะครับถ้าใครยังไม่รู้ Pixel คืออะไร Pixel จะคือการที่ข้อมูลFacebook เก็บข้อมูลเอาไว้เวลาเราเวลาคนมาเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือเซลล์เพจของเราเขาจะเก็บข้อมูลเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อไหร่ที่ไอคนเนี้ยมันไปเปิดดูเว็บต่างๆนะครับไปอ่านข่าวหรือเข้าไปเว็บไซต์อื่นหรือเข้าไปอ่านบล็อกอื่นไอโฆษณาของเราก็จะตามไปหลอกหลอนเขาอารมณ์เดียวกับ Lazada ถ้าใครเจอ Lazada ที่พอเข้าไปยังไม่ได้สั่งซื้อของเลยเข้าไปคลิกดูสินค้าสมมุติไปคลิกดูเสื้อนะครับผมเสื้อตัวนึงมันก็จะตามมาหลอกหลอนเราทั้งวันเลยเสื้อมันก็ตามไปไหนไอเสื้อนี้ก็จะตามมาเราไปเข้าบล็อกไหนไอบล็อกไอเสื้อนี้ก็ตามมานะครับผมเจอนะครับอันนี้คือผมเจอเลยผมเจอตัวโดนนะครับตัวโดนจากประเทศจีนนะครับผมโหอลังการมากเลยนะครับอลังการมากเราดูแบบว่าเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นยังไงตัวโดนเนี่ยโดนจริงๆนะครับโดนดูดเงินจริงๆนะครับผมเป็นตัวโดนที่มันสามารถถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นไอเนี่ยอะไรนะเป็นเหมือนเฮลิคอปเตอร์บังคับนะครับผมแม่มีปีกนะครับแล้วมันก็สามารถถ่ายรูปแชะมุมสูงอะไรได้แบบคือผมดูในโปรดักชันที่เขาทำอลังการมากเลยแบบโอ้โหวินแบบอยู่อย่างเงี้ยเลยนะแล้วก็ถ่ายรูปเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปเราแบบคือจะตามไปไหนก็บังคับด้วยสมาร์ทโฟนนะครับผมก็ตามเราไปตลอดเลยเราเงี้ยเราก็แบบโอ้มันน่าซื้อมากเลยนี่คือผมโดนละโปรดักชันคือโปรดักชันเขาอลังการมากเลยนะครับผมอลังการมากเลยเราแบบทำให้เราแบบอยากซื้อเลยอ่ะอยากซื้อเลยนะครับผมสุดท้ายโดนจริงๆครับเสียตังค์นะครับผมแบบประเทศสิงคโปร์นะครับมาขายของให้ผมนะครับผมก็โดนจากอะไรไหมครับจากนั้นผมเข้าไปคลิกดูปุ๊บจากนั้นมันตามหลอนผมเลยครับจะเข้าไปดูอะไรจะเล่น LINE แอดเล่นอะไรปุ๊บมันเข้ามาเป็นตัวเนี่ยไอตัวโดนตรงเนี้ยเห็นตลอดเลยผมจะไปอ่านข่าวมันก็ตามมาพอเริ่มไปสักพักหนึ่งไอโดนนี้มาอีกแล้วพอเสื้อไปสักพักไอโดนนี้มาอีกแล้วเนี่ยนี่คือการทำพิกเซลนะครับผมพิกเซลซึ่งในคอร์สผมก็สอนนะครับในคอร์สผมก็สอนนะครับเรื่องการยิงแอดนะครับยิงแอดแบบรู้จริงรู้ลึกเลยนะครับผมอันนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับเคล็ดลับที่5ก็คือการทำรีมาร์เก็ตติ้งคุณจะต้องทำรีมาร์เก็ตติ้งทำให้ลูกค้าเห็นบ่อยๆเห็นซ้ำๆเห็นเดิมๆสินค้าและบริการของคุณน่ะเห็นเดิมๆจะไปไหนก็เจอแต่สินค้าและบริการของคุณไปบ่อยๆนะครับผมเนี่ยก็จะทำให้การยอดขายของคุณเพิ่มมากขึ้นนะครับผมอันนี้นะครับเคล็ดลับข้อที่5นะครับทำรีมาร์เก็ตติ้งนะครับสื่อที่จะใช้ก็มี Facebook YouTube LINE นะครับผมถ้าใครมีโซเชียลพวกตอนนี้มันก็ทำได้อยู่แค่นี้แหละครับที่เขาเล่นกันนะครับผมที่เขาทำการส่วนใหญ่ก็คือ YouTube Google แล้วก็ Facebook นะครับผมโอเคนะครับนี่เคล็ดลับข้อที่5นะครับมาอย่าวันนี้เยอะมาก12ข้อนะครับผมเอาไปใช้กันเลยนะครับลงมือทำเลยนะครับฟังผมเสร็จปุ๊บเอาไปทำเลยนะครับข้อไหนทำได้ก็ทำข้อไหนทำไม่ได้ก็รอก่อนนะครับผมเพราะว่ามันจะมีข้อบางข้อที่มันเกี่ยวกับพวกที่เป็นเจ้าของแบรนด์นะครับที่เขาต้องทำกันนะครับถ้าใครเป็นตัวแทนก็บางข้อก็เอาไปทำได้เลยนะครับเป็นตัวแทนก็สามารถมีหลักล้านได้นะครับผมไม่ใช่จะเป็นเจ้าของเฉพาะเจ้าของแบรนด์นะครับเดี๋ยวจะบอกให้ว่าเทคนิคยังไงที่จะทำให้คุณมีหลักล้านนะครับผมโอเคเคล็ดลับข้อที่6ครับผมเคล็ดลับไม่รับแล้วข้อที่6ขออนุญาตกินน้ำก่อนเคล็ดลับข้อที่6มันก็ต่อเนื่องจากการรีมาร์เก็ตติ้งนะครับนั่นก็คือการตลาดด้วยอีเมลนะครับผมซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคุณจะเคยเจอนะครับการตลาดอีเมลนี่ดังมากเลยสมัยก่อนนู่นเลยนะยุคแรกๆเลยนะครับเพราะมันจะมีพวกที่เป็นโปรแกรมดูดอีเมลนะครับผมตอนนั้นก็จะมีคนที่รับทำเมลอะไรของเขาไม่รู้แล้วก็ขายเมลนะครับตอนนั้นจะมาเยอะมากเลยเพราะว่าการตลาดอีเมลอ่ะสำคัญนะครับเพราะทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับอย่างยกตัวอย่าง Lazada เลยพอคุณสมัครเข้ามาเสร็จปุ๊บใช่ไหมพอมีโปรโมชั่นอะไรใหม่ๆ Lazada ส่งเร็วมาหรือไม่ก็ Facebook เนี่ยมีใครเมนอะไรมาก็ยังส่งอีเมลมาก็เตือนทางอีเมลมาเพราะตอนนี้ก็คือตอนนี้เหมือนกับแต่มันก็ยังผมไม่รู้ว่าใครยังเช็คเมลอยู่หรือเปล่านะตอนนี้แต่ว่าไอการตลาดตรงนี้มันก็ยังใช้ได้อยู่นะปัจจุบันนี้นะครับการตลาดอีเมลก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมแต่ที่ผมจะบอกก็คือการที่เขาเก็บ
ลิสต์ข้อมูลของลูกค้านะครับผมเก็บข้อมูลของลูกค้าเช่น Lazada เขาก็เก็บข้อมูลลูกค้านะครับเวลาเรากรอกข้อมูลเข้าไปใน Lazada เขาจะต้องเราต้องใส่อีเมลเข้าไปถูกต้องมั้ยนั่นคือเราใส่ข้อมูลให้ลูกค้าเอ้ยเราใส่ข้อมูลส่วนตัวของเราอ่ะให้ Lazada ไปแล้วใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นไอ้วิธีการนี้มันก็คือการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าทางอีเมลนะครับผมก็มีไอ้โปรโมชั่นอะไรใหม่ๆก็จะยิงไปหาเราเพราะว่าเราเป็นคนให้ข้อมูลเขาไปนะครับผมนี่ในทางของเรื่องของอีเมลนะครับผมยิงไปก่อนยิงไปปุ๊บเสร็จปุ๊บนะครับแล้วค่อยขายทีหลังนะครับผมอาจจะยิงคอนเทนต์ไป1 2 3วันที่5ขายนะครับผมหรือจะเป็นเกี่ยวกับ Facebookเขาก็มีการที่จะเอาข้อมูลของลูกค้ามาทำเป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับในใช้ในกรณีที่คุณไปออกบูธนะครับออกบูธออกแบรนด์เอ้ยออกบูธไม่ใช่ออกแบรนด์ออกบูธนะครับแบรนด์ของคุณนะครับแล้วคุณก็เก็บฐานข้อมูลของลูกค้าชื่อคุณรู้ไหมครับว่าชื่อที่อยู่เบอร์โทรอีเมลสามารถเอามาสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายสร้างยิงแอดได้นะครับผมมันจะมีฟังก์ชันนึงในFacebook นะครับในการยิงแอดนะครับเราสามารถเอาข้อมูลของลูกค้าเบอร์โทรพวกนี้นะครับมาทำการยิงโฆษณานะครับผมแล้วก็ใช้วิธีเอาข้อมูลพวกนี้มาทำการลุกอะไรขยายกลุ่มเป้าหมายอีกเอาคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้มาขยายกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่มันทำได้นะครับผมอันนี้นะครับอ่ะมากลับมาที่บ้านเราไอ้กลับมาที่เรื่องของเรานะครับเราต้องสร้างปฏิสัมพันธ์นะครับกับลูกค้านะครับกับลูกค้าถูกต้องนะครับโดยการอาจจะส่งเคล็ดลับ7วิธีไปทางอีเมลนะครับผมอันนี้ก็เขาอาจจะเปิดก็ได้ว่างๆอาจจะว่างๆอยู่อาจจะเมลเด้งมาอะไรเงี้ยก็มาเปิดดูนะครับเพราะการตลาดอีเมลก็ยังใช้ได้อยู่นะครับหรือจะเป็น LINE แอดนะครับผมที่ทุกคนไป follow มาแล้วก็จะมียิงตึงนะครับผมยิงมาเดี๋ยวก็ยิงมาอีกแล้วเดี๋ยวก็ยิงมาอีกแล้วนะครับบางคนก็ทำเป็น message list นะครับผมเป็นข้อความสวยๆพอคลิกเข้าไปปุ๊บเด้งไปหาและเว็บไซต์นู่นเว็บไซต์นี้เก็บพิกเซลเราอีกเนี่ยคือเขาเล่นหลายชั้นมากหลายต่อมากนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเท่าทันเรียนรู้กับมันนะครับว่ามันมีเทคนิคอะไรเยอะแยะมากมายนะครับถ้ายิ่งทำครบวงจรเลยเนี่ยมันจะสนุกมากนะครับผมยิ่งแบบไปถ้าผมทำวงครบวงจรนะครับไปโผล่เพจนี้มาลิงก์มาอันนี้แล้วก็อันนั้นไปอันนู้นอะไรเงี้ยเป็นโซเชียลแบบวงครบวงจรเนี่ยมันจะทำให้เราติด SEO ด้วยได้ง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องไปจ้างเขาทำโฆษณาเลยนะครับถ้าคุณทำเป็นนะครับผมอันนี้เป็นเทคนิคอีกข้อนึงนะครับเคล็ดลับข้อที่6ก็คือการตลาดแบบอีเมลนะครับผมมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ LINE แอดนะครับผม LINE แอดคุณก็เล่นกันเป็นอยู่แล้วนะครับก็คือให้คนมา follow เราเยอะๆนะครับจะด้วยวิธีไหนก็ได้การแจกโปรโมชั่นการอะไรที่ผมบอกไปแล้วนะครับผมเราก็จะได้คนที่มา follow LINE แอดเรานะครับผมแล้วเราค่อยมาทำการตลาดแบบบอสแคสกันหรือว่าอะไรไปก็ว่ากันไปนะครับผมอันนี้นะครับเคล็ดลับข้อที่6นะครับได้เงินล้านแน่นอนนะครับผมมาเคล็ดลับข้อที่7ครับผมจะจบแล้ว ผมจะได้ไปนอนกันเคล็ดลับข้อที่7อันนี้เป็นเคล็ดลับที่ไม่ต้องลงทุนเลยนะแต่คุณต้องขยันนิดนึงใช้แรงในการขยันนะครับผมก็เลยบอกทีมงานเหมือนกันว่าควรที่จะต้องสร้างนะครับผมเขาเรียกว่า market page นะครับผมทำแหล่งตลาดของเรานะครับให้มันเป็นศูนย์รวมขายของนะครับผมซึ่งที่เราจะเจอกันอยู่ก็จะเป็นแบบคือเป็นช่องทางในการขายพูดง่ายๆนะครับผมเช่นLazada เนี่ยเขาก็รวมของคนหลายๆคนมาขายใช่ไหมครับ Shopee นะครับผมก็เหมือนกันนะครับคุณก็เคยจะดูเคยได้ยังก็ตลาด .com อย่างนี้นะครับแต่สิ่งที่คุณทำได้ก็คืออะไรครับเว็บบอร์ดคุณสร้างเว็บบอร์ดคุณสร้างบอร์ดของบล็อกของตัวเองมานะครับเพื่อให้แบบรวมแหล่งขายการตลาดหรือสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เลยกลุ่ม LINE นะครับกลุ่ม LINE ผมบอกทุกคนเลยว่าผมบอกทีมงานว่าให้ไปสร้างกลุ่ม LINE มานะครับกลุ่ม LINE ขายของนั่นแหละเปิดของฟรีเปิดนู่นเปิดนี่เปิดเป็นหลายๆกลุ่มเลยนะครับอาจจะเป็นสมมุตินะทำ1ทำ2ทำ3ทำ4ไม่ใช่ทำ1โพสต์ฟรีทำ2โพสต์ฟรีทำ3โพสต์ฟรีทำ4โพสต์ฟรีในกลุ่มนะครับเราเริ่มแรกเลยเราก็แค่ไปแอดเพื่อนจากกลุ่มที่มันขายของที่เราเคยใส่สิงอยู่อ่ะแอดเป็นเพื่อนให้เยอะๆตึ้งเราจะได้คนที่มีลักษณะคล้ายกันก็คือชอบขายของอยู่เป็นตัวแทนเป็นอะไรก็ว่าไปถูกต้องไหมครับอยู่ในมือถือของเราเราก็เอาพวกนั้นอ่ะมาเข้ากลุ่มเราบ้างมาเข้ากลุ่มเราพอเข้ากลุ่มเราเสร็จปุ๊บยังไงล่ะเราก็โพสต์ขายของในกลุ่มเราไปเพราะว่าเรากลุ่มเรานี่ใครจะมาเตะเราถูกต้องไหมเราเป็นแอดมินแล้วก็โพสต์ของไปอันนี้คือเขาเรียกว่า
Marketplace นะครับผมหรือคุณสร้างกลุ่มใน Facebook นะครับคุณสร้างกลุ่มใน Facebook นะครับ Facebook เนี่ยสร้างไปเลยนะครับผมโพสต์ฟรี24ชั่วโมงอะไรก็ว่าไปแล้วคุณก็ดึงเพื่อนคนที่เขาขายของเนี่ยเข้ามาช่วยเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มคุณนะครับผมแล้วคุณก็ทำเป็นกลุ่มปิดนะครับผมกลุ่มปิดนะเพราะว่ากลุ่มเปิดใครๆก็เข้าได้นะครับเอาเป็นกลุ่มปิดเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะทำการไลฟ์สดได้นะครับผมทำการขายคือตอนนี้ Facebook มันถ้าเราทำเราใช้เป็นเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างมูลค่าเงินได้มหาศาลเลยนะครับผมเราสามารถที่จะไลฟ์สดขายของไลฟ์สดในการสาธิตต่างๆอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับผมนะครับอันนี้คือคุณก็ต้องสร้างระบบของตัวเองขึ้นมานะครับผมเขาเรียกว่า Marketplace นะครับหรือสร้างเป็นแอปขึ้นมาถ้าคุณแอดวานซ์ขึ้นไปกว่านั้นนะครับผมแต่เอาง่ายๆที่แบบไม่ต้องลงทุนเลยก็ที่ใช้กันก็คือกลุ่ม LINE กลุ่ม Face แค่นี้เองนะครับคุณก็เอาตัวพวกนี้มาเป็นแหล่งรวมในการขายของแค่นั้นเองนะครับแล้วคุณก็ขายสินค้าไปแต่อย่าขายบ่อยมากนะครับอาจจะให้ความรู้เราแบบให้แชร์ไปหรืออะไรหรือแจกรางวัลอะไรไปคุณก็แล้วแต่คุณก็ไปคิดเลยนะครับแต่ว่าเคล็ดลับข้อนี้ก็คือประเด็นของมันก็คือ Marketplace นะครับผมหาช่องทางในการขายของคุณให้เจอนะครับสร้างระบบขึ้นมาสร้างกลุ่มขึ้นมาสร้างแพลตฟอร์มอะไรขึ้นมานะครับผมแค่นี้นะครับคุณก็จะขยายสินค้าและบริการของคุณได้นะครับผมคือถ้าคุณสร้างแอปขึ้นมาหรือว่าสร้างระบบขึ้นมาเนี่ยไอแอปหรือระบบเนี้ยมันจะต้องมีผลที่กับคนที่แบบจำนวนมากนะครับผมอย่างเช่น Lazada เนี่ยคือทุกคนสามารถที่จะเอาของมาขายตึงๆๆได้ใช่ไหมครับเนี่ยคือเขาทำ Marketplace นะครับผมคือสร้างระบบขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยครับมันจะมีผลลัพธ์กับคนจำนวนมากนะครับผมอันนี้ก็แต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้มีทุนขนาดนั้นก็อย่างที่ผมบอกก็คือใช้กลุ่ม Facebook กลุ่ม LINE ก็ได้นะครับผมอันนี้นะครับลองเอาไปทำดูนะครับข้อหลักข้อที่7เหนื่อยเนี่ยมาจะจบแล้วเคล็ดลับข้อที่8อันนี้คือแบบเคล็ดลับนี้คือแบบถ้าคุณเป็นเจ้าของแบรนด์หรือว่าเป็นตัวแทนรายใหญ่นะครับคุณจะต้องสร้างระบบตัวแทนย่อยหรือระบบตัวแทนถ้าเผื่อคุณเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับระบบตัวแทนนะครับผมอันเนี้ยมันจะช่วยทุ่นแรงในการขายของให้คุณได้มากนะครับผมพวกระบบตัวแทนระบบแฟรนไชส์นะครับผมคือคุณต้องสร้างทีมขายอ่ะพูดง่ายๆสร้างทีมขายนะครับคุณถ้าคุณขายเองนะครับมันจะเหนื่อยแต่ถ้าเผื่อว่าคุณมีคนช่วยขายของให้คุณน่ะรับรองว่าคุณไม่เหนื่อยแถมคุณได้ตังค์ด้วยถูกต้องไหมครับอาจจะมีตัวแทนระบบตัวแทนที่อะไรนะ VIP นะครับรับเท่านี้นะครับผมหรือเป็นระบบแฟรนไชส์ถ้าเผื่อมีทุนหน่อยนึงก็สร้างระบบแฟรนไชส์ขึ้นมาถ้าเผื่อคุณเอาของเรามานะครับเราจะมีนู่นนี่นั่นอะไรให้ไปก็สร้างขึ้นมาตรงเนี้ยเป็นเคล็ดลับข้อที่8ที่ผมอยากจะบอกนะครับผมก็สร้างระบบตัวแทนกับระบบแฟรนไชส์นะครับผมแค่นั้นเองนะครับไม่ยากก็จะทำให้คุณไม่เหนื่อยไม่ต้องขายของคนเดียวนะครับมีคนช่วยขายมีคนช่วยขยายนะครับผมขายของคนเดียวมันก็ได้เนื้อแต่คุณจะเหนื่อยวันนึงคุณเกิดไม่สบายคุณก็ต้องหยุดขายถูกต้องไหมครับแต่ถ้าคุณมีตัวแทนนะครับมีตัวแทนช่วยขายมีทีมช่วยขายคุณก็อยู่เฉยๆคุณก็มีรายได้ต้องไหมครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับเคล็ดลับข้อที่8นะครับไปเร็วๆเลยนะจะได้ไม่เบื่อนะครับผมเคล็ดลับข้อที่9นะครับผมถ้าคุณจะทำการตลาดบนโลกออนไลน์นะครับสินค้าของคุณจะต้องมีสตอรี่ครับผมสตอรี่เขาเรียกว่าสตอรี่มาร์เก็ตนะครับเอ้ยมาร์เก็ตนะครับผมมาร์เก็ตติ้งนะครับผมสตอรี่มาร์เก็ตติ้งคุณจะต้องทำโปรดักชันไม่ต้องทำโปรดักชันคือสร้างเรื่องราวคือคุณเคยเห็นไหมเวลาจะเอาตัวอย่างเลยดีว่าเวลาหนังเรื่องนึงนะครับจะออกฉายมันจะมีสตอรี่นิดนึงสั้นๆเป็นช็อตสำคัญของหนังเรื่องนั้นแล้วก็จบเคล็ดลับข้อนี้คืออะไรคือทำให้อยากยังไม่ขายนะทำให้อยากแล้วจากไปทำให้อยากแล้วจากไปเหมือนคุณดูไตเติ้ลหนังเรื่องนึงเขาจะโปรโมทหนังเรื่องนี้แหละแต่ว่าคุณเห็นไตเติ้ลมาประมาณ3วิเฮ้ยเรื่องอะไรวะแต่เขายังไม่ได้ขายของเลยแต่ว่าคุณอยากละคุณอยากจะดูละเฮ้ยมันคืออะไรวะ
นั่นแหละครับเคล็ดลับของเขาก็คือทำให้อยากแล้วจากไปหรือใช้ในกรณีแบบการเปิดตัวสินค้าอย่างเช่น iPhone อย่างเงี้ยมา15วิเป็นรูปอะไรมาเป็นรูปนิดนึงแล้วก็หายไปหรืออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขายังไม่ได้ขายของเลยแต่คุณต้องการเฝ้ารอที่อยากจะซื้อแล้วถูกต้องไหมมันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของคุณนะครับผมเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของคุณนะครับทำให้เขาอยากคือสร้างสตอรี่ขึ้นมาสักเรื่องนึงนะครับผมแล้วก็จากไปนะครับผมแต่โดยที่เรายังไม่ได้ขายของอะไรนะครับแต่คนเขาจะเฝ้ารอแล้วนะครับผมเฝ้ารอแล้วว่าเฮ้ยสินค้านี้มันคืออะไรวะมันสามารถที่จะช่วยอะไรได้นะครับผมตรงนี้นะครับก็ลองเอาไปทำดูนะครับผมเคล็ดลับข้อที่9ครับมีเรื่องราวนะครับสั้นๆสร้างทำให้เขาอยากจะดูอยากติดตามอยากจะซื้อแต่ยังไม่ขายอ่ะยังไม่ขายก็คือทำให้เขาอยากจนเขาอยากมากที่สุดแล้วเดี๋ยวเขาพอเราเปิดตัวสินค้าปุ๊บเขาขายนะของเราขายของได้แน่นอนนะครับผมอันนี้ก็ลองทำดูนะครับผมเอาไปทำดูนะครับสำหรับอันนี้เคล็ดลับนี้น่าจะเป็นไม่ใช่เป็นตัวแทนนะน่าจะเป็นเจ้าของแบรนด์มากกว่านะครับผมเป็นเจ้าของแบรนด์หรือโปรดักชันที่ทำใหญ่ๆนะครับผมก็ลองเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้นะครับคือทุกคุณลองดูครับพวกละครอะไรอย่างเงี้ยมาไตเติ้ลนิดนึงต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 ึงแล้วก็อยากจากไปแล้วคุณก็ต้องติดตามดูว่าเอ้ยมันจะมาฉายเมื่อไหร่อะไรยังไงอันเนี้ยคือเขายังไม่ได้ขายเลยแต่ว่าคุณอยากแล้วนะครับผมคืออยากแล้วจากไปนะครับผมเคล็ดลับข้อนี้ประเด็นมีอยู่แค่นี้แหละข้อนี้นะครับผมก็พูดเบ้อๆไปนะครับผมให้มันมีน้ำมีเนื้อนะครับผมแต่ว่าลองไปใช้กันดูนะครับเคล็ดลับข้อนี้นะครับผมมาจะจบแล้วจะจบแล้วเคล็ดลับข้อที่10ครับกลยุทธทางด้านราคานะครับผมกลยุทธ์ทางด้านราคาเคล็ดลับนี้นะครับเราจะต้องคล้ายๆกับระบบแฟรนไชส์ก็คือเราจะต้องสร้างกลยุทธ์ขึ้นมานะครับให้สร้างโครงสร้างราคาครับผมให้มันเหมาะสมกับสินค้าและบริการของเรานะครับผมอาจจะคือจะบอกว่าเคล็ดลับข้อนี้คือคุณจะต้องกลายมาเป็นผู้ผลิตแล้วนะครับผมหมายถึงว่าเป็นผ่านตัวเองมาเป็นผู้ค้าส่งนะครับก็คือส่งอย่างเดียวเลยไม่ขายละก็คือส่งอย่างเดียวนะครับให้มีคือเน้นขายถูกอ่ะเราจะไม่เหนื่อยเลยนะครับผมหรือสร้างเป็นดรอปชิปก็คือให้เปิดออเดอร์แบบไม่ต้องสต็อกสินค้าเราเป็นคนจัดส่งเองนะไม่ต้องสต็อกสินค้าแต่เปิดออเดอร์ไว้สำหรับตัวแทนที่ต้องการไม่สต็อกสินค้าก็เปิดบินอีกราคาหนึ่งตัวแทนที่ต้องการสต็อกสินค้าก็เปิดบินอีกราคาหนึ่งอันนี้สำหรับตัวแทนนะนี่คือน่าจะเป็นเคล็ดลับสำหรับคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์มากกว่านะครับผมอันนี้เป็นเคล็ดลับของกลยุทธ์ทางด้านราคานะครับผมคุณก็อาจจะผ่านตัวเองเป็นผู้ค้าส่งคือส่งเป็นไลน์แบบหรือว่าอาจจะส่งตามร้านยาหรือว่าส่งตามพันธมิตรของคุณนะครับผมอาจจะไปวางตามเพื่อนหรืออะไรเงี้ยก็คือทำให้เรามียอดขายเพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็คือกระจายช่องทางในการส่งสินค้าของคุณให้ออกได้อย่างรวดเร็วนะครับผมคุณก็จะมีรายได้ที่ต่อเนื่องนะครับผมก็จะทำให้คุณมีรายได้หลักล้านได้เช่นกันนะครับผมเคล็ดลับนี้นะครับผมก็คือผ่านตัวเองอาจจะเป็นรับจ้างผลิตเลยก็ได้นะครับผมถ้าเผื่อว่าคุณขายครีมอยู่เสร็จปุ๊บคุณอาจจะขายได้ระดับนึงแล้วมีทุนแล้วปุ๊บเปิดโรงงานเลยเรารับจ้างผลิตครีมนู่นนี่นั่นตึงๆก็คือต้องผ่านตัวเองขึ้นมานะครับผมผ่านตัวเองให้เป็นผู้ที่ไม่ต้องมาขายอย่างเดียวแล้วนะครับผมตรงนี้ก็จะสร้างให้คุณมีรายได้ที่มากขึ้นนะครับผมก็อาจจะทำให้เป็นหลักล้านได้นะครับผมอันนี้เคล็ดลับข้อนี้ก็ลองไปใช้ดูสำหรับเจ้าของแบรนด์นะครับผมมาเคล็ดลับข้อที่11นะครับเคล็ดลับข้อที่11ที่เราจะเพิ่มยอดขายของเรานั่นก็คือการขยายฐานของลูกค้านะครับผมโดยรอบนะครับถ้าเคล็ดลับนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกของกินนะครับผมของกินหรือว่าของที่มันเป็นอาหารนะครับผมคือเป็นแบบทำแบบ delivery อะครับผมก็คือส่งถึงที่มีบริการนู่นนี่นั่นแล้วแต่คุณจะออกแบบมาก็คือขยายฐานลูกค้าขยายลูกค้าโดยรอบๆอะอันนี้เทคนิคนี้น่าจะเคยเจอคนที่ขายอันนี้ปูม้าใช่ไหมครับที่เขาทำตรงนี้คือเขารวยเป็นล้านเลยนะครับผม
เป็นร้อยล้านเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็เนี่ยเขาใช้เทคนิคเนี้ยนะครับผมในการที่มีการส่งไปถึงที่ delivery ถึงที่มีการจ่ายชำระบัตรเครดิตทำอะไรที่มันง่ายๆนะครับผมสะดวกรวดเร็วนะครับผมอันเนี้ยก็จะทำให้เราได้ลูกค้าขายของได้มากขึ้นนะครับผมเทคนิคนี้นะครับแล้วมันก็จะอยู่ได้แบบยั่งยืนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่เราซื้อใจลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมเวลาเราไปบริการคือเน้นบริการอ่ะเทคนิคนี้นะครับคุณบริการถึงที่เลยนะครับให้เขาประทับใจนะครับลูกค้าก็จะใช้บริการเราต่อไปแบบยั่งยืนไม่แบบชั่วคู่ชั่วคราวนะครับผมอันนี้ก็ลองไปถ่ายใช้ดูนะครับผมมาเคล็ดลับข้อที่สุดท้ายแล้วนะครับจะเลือกจะจบแล้วนะครับผมจะจบแล้วนะครับเคล็ดลับข้อที่12น้ำหมดแก้วพอดีนะครับเคล็ดลับข้อที่12นะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมลองเอาไปใช้กันดูนะครับก็จะเป็นสร้างเงินล้านให้กับคุณแน่นอนนะครับเคล็ดลับข้อที่2ในการขายของบนโลกออนไลน์นะครับนั่นก็คือเราจะต้องเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าอันนี้เหมาะกับเจ้าของแบรนด์นะครับผมมันจะมีสินค้าบางยี่ห้อนะครับไม่ใช่บางยี่ห้อมันจะมีสินค้าทุกประเภทนะครับที่มันจะขายได้ในช่วระยะหนึ่งนะครับผมมันไม่ได้ขายอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเจ้าของแบรนด์นะครับส่วนใหญ่เลยที่เป็นเจ้าของธุรกิจร้อยล้านนะครับเขาจะผลิตแตกลายออกมานะครับผมเขาเรียกว่าแตกลายธุรกิจนะครับก็จะผลิตสินค้าอันดับ1อันดับ2อันดับ3ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมอย่างเช่นถ้าเผื่อว่าคุณมีครีมกลางวันใช่ไหมครับพอคุณขายครีมกลางวันไปได้สักระยะหนึ่งมันก็จะเริ่มซาวลงนะครับยอดมันก็จะเริ่มตกคุณก็ดันครีมกลางคืนขึ้นมานะครับผมแตกลายไปเป็นครีมกลางคืนครีมแก้ฝ้าครีมแก้สิวอะไรก็ว่ากันไปนะครับแตกลายธุรกิจออกมานะครับอย่ามีแค่สินค้าตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะอยู่ไม่ยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องต่อยอดออกไปนะครับลองสังเกตนะครับเมื่อก่อน Facebook มีแค่ Facebook Profile ใช่ไหมครับต่อมาเขาแตกธุรกิจออกไปเป็น Facebook Page Facebook กลุ่มนะครับ LINE ก็เหมือนกันเมื่อก่อนมี LINE Chat นะครับก็จะมี LINE TV LINE อะไรวะ LINE Ad ใช่ไหมครับ LINE Pay LINE อะไรของเขานั่นคือเขาแตกยอดธุรกิจออกไปนะครับมันก็จะทำให้เขามีช่องทางรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นถูกต้องไหมครับแล้วเงินหลักล้านจะไปเสียไปจะหนีไม่พ้นได้ยังไงนะครับผมเพราะฉะนั้นการที่คุณมีธุรกิจของตัวเองนะครับผมคุณต้องแตกคิดขึ้นมาคิดเลยว่าคุณจะแตกรายธุรกิจอะไรออกไปยังไงอย่ามีแค่ธุรกิจเดียวนะครับผมให้แตกสินค้าออกไปนะครับพูดง่ายๆนะครับผมตรงนี้ก็จะทำให้คุณนะครับมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นนะครับผมโอเคนะครับพอเข้าใจที่ผมพูดไหมครับ12เคล็ดลับนะครับไม่รับแล้วนะครับตอนนี้นะครับลองเอาไปทำดูนะครับอย่าฟังผมอย่างเดียวนะครับไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดนะครับต้องไปลองทำดูนะครับทุกอย่างอยู่ที่การลงมือทำนะครับฟังปุ๊บลงมือทำนะครับแล้วคุณจะเกิดผลลัพธ์แน่นอนนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าคุณฟังเรียนแล้วไม่ได้ลงมือทำไม่เกิดผลลัพธ์แน่นอนนะครับผมอันนี้คือเป็นอะไรที่ผมทำมาแล้วนะครับผมถึงเอามาเล่าให้ฟังมาแชร์ให้ฟังนะครับผมอันนี้นะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่อยู่ชมอยู่ฟังจนจบนะครับอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหรือว่าพูดไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ก็กำลังจะฝึกพูดอยู่นะครับผมกำลังจะฝึกพูดไปเรื่อยๆให้มันเข้าใจมากขึ้นนะครับอาจจะต้องเรียบเรียงคำพูดอะไรให้มันเยอะนะครับผมถ้าเผื่อว่าอยากจะติดตามผมนะครับก็สามารถที่จะติดตามได้กดติดดาวได้เลยนะครับเพราะว่าเพจผมจะเน้นบอกเทคนิคต่างๆในการใช้สื่อโซเชียลนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะเน้นไปทางเรื่องของการยิงแอดนะครับผมก็จะมาบอกเคล็ดลับเรื่อยๆนะครับผมว่าเป็นยังไงนู่นนี่นั่นนะครับลองติดตามคลิปในเพจได้นะครับผมฝากติดดาวฝากแชร์ฝากกดไลค์ด้วยถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับว่าจะเป็นไลฟ์อะไรนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ